สวัสดีครับวันนี้ผมกับนาริธรและนางสาวกิริยาหอมเกียรติจะมาสร้างเราจะมาทําการทดลองกลสมิติของอมนะครับโดยเราจะทําเป็นรูปเรือนะฮะโดยเราจะทําการทดลองอย่างนี้ก็คือ1จะได้รวด2สร้างตอนต้นทางแล้วก็มีหลักไฟด้วยทำเป็นรูปเรือจะรีบเร่งค่าด้วยแล้วก็สวิตช์แล้วก็แอมมิเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่แบตใหญ่นี่จะวิ่งนานนี่ต้องการคือ10โอห์มไอ้เพราะเราต้องการกำหนดให้ I เท่ากับ10ทุกตัวไอ้ทุกรอบ5รอบก็ได้10เท่ากันจะพิมพ์เลขอื่นไม่ได้เพราะหมื่นเยอะใช่ไหมเราลดหน่อยเพราะมันเยอะก็ลดไปก่อนไม่600เราวิ่งยังแรงเลยรอบที่หนึ่งนะครับเราก็จะได้สิบหมดแล้วก็มีตัวต้นทางคือ400เริ่มต้นจาก400พอรอบที่สองเราทำแบบเดิมแต่เราจะเพิ่มกำลังไฟเป็น600แล้วเพิ่มตัวต้นทางเป็น18เป็น18ตัวหนึ่ง21อีกตัวหนึ่ง15เนี่ยจะมีอันนึงคงเดิมเอาไว้เพราะรอบที่สองเราก็เปลี่ยนแค่ตัวนี้ตัวนี้และตัวนี้แล้วก็เพิ่มตัวนี้เพิ่มรอบที่สองเพิ่มตัวฐานจาก400โวลต์เป็น600โวลต์เพิ่มตัวต้านทานจาก21ได้จากเดิมเนี่ย10เป็น21โวลต์21โอห์มเดิมเนี่ย10ตรงนี้ก็เป็น18โอห์มเดิมจากตรงนี้10เป็น11โอห์มอันนี้ก็คือ10โอห์มเท่าเดิมแล้วก็กระแสเราก็วิ่งได้เท่าเดิมก็คือ10แอมป์นะครับรอบที่2เราวิ่งได้10แอมป์รอบ3นะฮะรอบ3เราจะจัดยิ่งใหญ่หน่อยเพิ่มไฟไปนิดนึงเพิ่มไฟตรงที่สองไฟแล้วก็อาจจะเพิ่มกำลังไฟไปรัก1,000ดู1,000ก่อนเพิ่มไฟพอมันเกินก็เพิ่มตัวต้านทานตรงหลอดไฟสิเป็น30อันนี้ก็18กับ30อันนี้16กับ30นี่จะ11เป็น20 2 20อันนึงก็เป็น12อันนี้รอบที่3ก็คือเราเปลี่ยนจากเดิมตรงนี้10เราก็ปรับเป็น20อันนี้ก็ลดลงมาจากเดิมเพิ่มขึ้นมาจาก10เป็น12แล้วจาก11เป็น20อันนี้นี้ลดลงมา1จาก21เป็น20ก็คือ2ด้านเท่ากันตรงนี้เพิ่มจาก600รอบที่3เริ่มไอ้เพิ่มตัวความต่างศักย์จาก600เป็น1,000โวลต์ตรงนี้ก็เป็น18โอห์มเท่าเดิมอันนี้เท่าเดิมก่อนแต่เพิ่มไฟตรงนี้เป็น30โอห์ม
แรงกระแสเราก็ยังเท่าเดิมก็คือ10 M 10 A นะฮะรอบที่สามเราเท่าเดิมพอรอบที่สี่ปรับเปลี่ยนตรงนี้นิดหนึ่งปรับเปลี่ยนเป็น24เตะเพิ่มแล้วตรงนี้รับผู้รอบที่สี่เราก็เพิ่มเท่าเดิมเราเพิ่มเราตรงนี้24จาก18เป็น24ตรงนี้ก็จาก30ลบไป27ตรงนี้เดิมจาก20เป็น16ตรงนี้ก็จาก21เป็น20ตรงนี้จาก20เป็น13ตรงนี้เท่าเดิม1,000ยัง1,000อยู่รอบสุดท้ายเราจะเพิ่มความยากไปอีกเพิ่มเข้าไปตรงนี้ก็เพิ่มอีกตัวท้ายเราจะเพิ่มยิ่งใหญ่30เป็น20เป็น25นี่ลดไปเป็น18นี่ลดมา16เป็น27เป็น25 2621โอ้199เนาะแล้วก็ปัดตรงนี้ตรงนี้ขึ้นมาไปเรื่อยนะครับรอบสุดท้ายนี่ปรับไปเรื่อยๆเพราะว่ารอบสุดท้าย24.5ถึง26เดิมอ่ะ20 30เป็น24.5เดิมตรงนี้17.5นะฮะจาก18ลดมานิดนึงอันนี้ก็ลดมานิดนึงจาก21เป็น20.5อันนี้30อันนี้เป็น1,200อันนี้จากเดิมพันนิดทันพันหนึ่งอันนี้จากเดิม30ลดเหลือ26อันนี้เพิ่มเข้ามาก็คือ24.5ส่วนนี้ก็คือ17.5นะครับสรุปผลได้ว่าคือถ้าเพิ่มความต่างศักย์ไอ้ถ้าเพิ่มความต่างศักย์เข้าไปกระแสไฟฟ้าจะวิ่งได้เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเพิ่มความต้านทานกระแสไฟฟ้าจะวิ่งได้น้อยลงนะครับขอบคุณครับ